สวัสดีครับผมต้อมไอโมดนะครับสำหรับแบรนด์ Energy นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของการจำหน่ายอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นสายชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จ USB-C to Lightning USB-A to Lightning นะครับหรือว่าทางฝั่งของแบตเตอรี่สำรองเราก็เคยรีวิวให้ได้ชมกันนะครับในรอบนี้ครับเรามีอะแดปเตอร์ครับในรุ่น Amcharge PD 30 Plus มาให้ได้ชมกันสำหรับการดีไซน์ของอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับผมวัสดุจะเป็น PC นะครับหรือว่าโพลีคาร์บอเนตนะฮะที่เป็นพลาสติกนะแบ่งเป็น2 ส่วนนะด้านบนจะเป็นสีเทาส่วนนี้เนี่ยพลาสติกเขาจะเป็นแบบผิวด้านนะครับทำให้เวลาที่เราจับนั้นไม่มีคราบรอยนิ้วมือทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดรอยได้ยากส่วนบริเวณด้านล่างครับที่เป็นแถบดำตรงนี้ครับจะเป็น PC เหมือนกันแต่ว่าเป็น PC แบบผิวมันนะครับแล้วก็ขาปลั๊กนั้นสามารถพับเก็บได้นะครับเราลองมาเปรียบเทียบกับทางฝั่งอะแดปเตอร์ของ Apple บ้างนะฮะอะแดปเตอร์ของ Apple เนี่ยถ้าแถมกับทางฝั่ง iPad นะจะเป็นในลักษณะนี้นะครับสีขาวจะมีทั้ง20วัตต์แล้วก็30วัตต์นะครับถ้าเปรียบเทียบนะทางฝั่งของ Energy นี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่ว่าพับเก็บได้ในลักษณะนี้นะครับอะแดปเตอร์ของ iPad จะเล็กกว่านะแต่อย่าลืมว่าอะแดปเตอร์ของ iPad จะมีพอร์ตเดียวลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งอะแดปเตอร์ของ MacBook กันบ้างนะครับตัวนี้มาพร้อมกำลังไฟ30วัตต์ที่เป็น USB-C นะที่แถมมากับทางฝั่งของ MacBook Air นะขาพับก็พับได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบในเรื่องของขนาดนะครับฝั่งของ Energy นั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าในฝั่งของ Apple นะจะได้เปรียบในส่วนที่เขาสามารถที่จะถอดบริเวณส่วนนี้ออกได้บางคนนะอาจจะมีแบบสายยาวๆเราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ขยายสายได้นะครับว่าตัวนี้เขาดีไซน์มาในลักษณะนี้ซึ่งมันก็เป็นดีไซน์ของอะแดปเตอร์ทั่วๆไปในปัจจุบันนะครับเห็นดีไซน์กันไปแล้วนะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานกันบ้างนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อม2พอร์ตพอร์ต USB-C และพอร์ต USB-A นะครับกำลังไฟสูงสุดของรุ่นนี้นะครับต่อออก1ช่องเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่33วัตต์นะฮะเดี๋ยวผมไล่แต่ละพอร์ตให้ดูเลยแล้วกันสำหรับพอร์ต USB-C นะครับจะมาพร้อม2เทคโนโลยีคือ Power Delivery และ PPS นะครับถ้าเป็น Power Delivery นะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่30วัตต์นะครับต่อการชาร์จถ้าเราต่ออุปกรณ์เดียวนะสมมุติว่าเรามาเสียบอุปกรณ์อย่างเช่น MacBook หรือว่าทางฝั่งของ iPad นะครับกำลังไฟจะวิ่งมาเต็มเลยนะครับชาร์จทางฝั่งของ iPhone ได้เช่นกันนะครับอย่าง iPhone 13เนี่ยกำลังไฟสูงสุดที่รองรับได้จะอยู่ที่ประมาณ 27-28 วัตต์นะครับพูดง่ายๆว่าตัวนี้เสียบชาร์จไปก็วิ่งมาเต็มส่วนพอร์ตด้านล่างนะครับที่เป็น USB-A จะมาพร้อมเทคโนโลยี Quick Charge ถ้าหากว่าเราเสียบอุปกรณ์เพียง1อันนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือของฝั่ง Android กำลังไฟสูงสุดของ Quick Charge นั้นจะสามารถจ่ายให้ได้ที่18วัตต์ครับแต่ถ้าหากสมมุติว่าเราชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมกันยกตัวอย่างเช่น iPhone 1เครื่องกับทางฝั่งของสมาร์ทโฟนของ Samsung อีก1เครื่องนะครับพอร์ต USB-C จะปล่อยกำลังไฟสูงสุดที่20วัตต์ครับแต่ว่าพอร์ตของ USB-A ด้านล่างนะครับที่เป็นสีส้มๆนั้นจะปล่อยกำลังไฟสูงสุดที่12วัตต์นะครับดังนั้นทั้ง2พอร์ตรวมกันถ้าใช้งานร่วมกันนะจะสูงสุด32วัตต์นะครับในส่วนของเรื่องราคาและการจัดจำหน่ายนะครับอะแดปเตอร์ของ Energy รุ่นนี้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,190 บาทนะครับหาซื้อได้ตามช่องทางของ Studio 7และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วๆไปนะครับทั้งนี้ผมได้แนบข้อมูลการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าหากใครยังมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามไปที่ด้านล่างได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับจากแบรนด์ Energy แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาอะแดปเตอร์มาเสริมให้กับเรานะครับผมโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ